ท่านูฟังที่เคารพผีที่คนเรากลัวเนี่ยอันที่จริงก็คือมนุษย์เรานี่แหละแต่เมื่อตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณวิญญาณเนี่ยหากไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกหรือเปรตเนี่ยก็เรียกว่าไปตามภูมิของกรรมที่ทําไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์แต่ว่าหลายคนตายไปแล้วก็ไม่อาจจะไปสู่ภูมิที่ควรจะไปเพราะเกิดตายก่อนอายุจริงด้วยกรรมมาตัดรอน ก็กลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนหรือว่าที่รู้จักกันในนามสัมภเวสีหรือว่าผีที่คนเรากลัวนะครับที่บ้านสันปงเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าเกิดวิญญาณผีไตหงผู้ชายคนหนึ่งผูกคอตายออกอาลวาดเข้าสิงผู้คนแล้วก็บังคับให้เขาไปฆ่าตัวตายชาวบ้านต้องไปหาหมอผีมาปราบกันหลายยก ปราบนักเข้าผีมันก็ดื้อมนคาถาหมอผีคนไหนคนไหนก็ยอมแพ้อตอนนี้ผู้คนก็เดือดร้อนนายทวินเนี่ยแกไปตัดไม้มาซ่อมรั้วบ้านผ่านไปทางต้นไม้ที่มีผีตายหงดื้ออาคมดวงเนี่ยผูกคอตายดวงนายทวินกำลังตกมากผีก็เลยเข้าสิงมาถึงบ้านก็ตาขวางแสดงอาการประหลาดข้าวปลาไม่กิน ชอบอยู่คนเดียวมีคนไปตามหมอผีมาจัดการหมอผีพอรู้ว่าเป็นผีดื้ออาคมตัวนั้นก็สายหน้าไม่ยอมรับงานกลัวหน้าแตกคนในบ้านของนายทวินก็ต้องเดือดร้อนคอยดูแกไม่ให้คลาดสายตาทั้งนี้ก็เพราะว่าแกเคยเอาเชือกมาผูกคอตายในบ้านเดชบุญในผีมันกะพลาดได้อย,อยังไงไม่รู้เชือกที่มันบังคับให้ไปเอามาผูกคอนี่เส้นมันเล็กไป ทานน้ำหนักตัวในาถวินไม่ได้ก็เลยขาดในาถวินหล่นลงมานอนแน่นิ่งต้องแก้ไขกันอุตลุดพอฟื้นทีนี้ต้องจับล่ามโซ่กลัวจะผูกคอตายอีกแล้วก็ผลัดเวรเฝ้ากันเป็นกะเช้าวันนั้นตอนค่อนแจง้งผีมันก็สิงรูดโซ่ออกทิ้งหายออกไปเมื่อไรไม่มีใครเห็นพอตื่นก็เห็นแต่โซ่กองอยู่กับพื้นส่วนคนน่ะหายไปไหนไม่รู้เอะอเรียกพวกพ้องออกตาม จุดหมายก็คือต้นไม้ที่ผีไตหงมันสิงอยู่กะกันว่าคงจะได้แต่ศพพอไปถึงไปพบนายทวินนั่งอยู่กับพระธุดงก็เข้าไปนมัสก,การพร้อมกันนายทวินรู้สึกตัวเป็นปกติแล้วทำหน้าหรือหลาถามพวกพ้องว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจำได้ว่าตัวเองกำลังตัดไม้ได้ยินเสียงคนร้องเรียกชื่อหันไปดูต้นเสียงมองเห็นว่ามีคนผูกคอตายบนต้นไม้กำลังดิน้นกระเดวกระเดว ลิ้นแลบออกมาจากปากยาวถึงหน้าอกตกใจก็ออกวิ่งสะดุดเท้าตัวเองล้มลงเสร็จแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านี้จำได้ว่าคนเดียวกับที่เห็นผูกคอตายมาหามาบอกว่าหวินเรามาชวนนายไปอยู่ด้วยกันเราจะปลดโซ่ให้ในายเองพอหลุดจากโซ่ก็คว้าพระเขามาติดมือออกจากบ้านเห็นต้นไม้ต้นนั้นมันหน้าผูกคอตายก็เลยเตรียมพร้อมยังไม่ทันได้ผูก ก็แวววเสียงคนเรียกข้างหลังอย่าทำอย่างนั้นเลยโยมมันเป็นบาปมหันนะเกิดไปชาติใดพบใดก็จะต้องภาคเพียนที่จะผูกขอตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะพูดผีปีศาจต,ตนใดที่สิงสู่อยู่ก็จงออกไปซะไปตามทางของเจ้าส่วนโยมรู้สึกตัวก็กลับบ้านไปหาลูกหาเมียนะทุกคนเป็นห่วง เขาหันกลับไปดูมองต้นเสียงเห็นสีเหลืองเจิดจ้าแสบตารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหลุดออกไปจากตัวเขาก็ส่งเสียงร้องดังลั่นลม้มลงรู้สึกตัวก็มาอยู่ตรงหน้าพระทุดงข่าวพระทุดงปราบผีดื้ออาคมนี่เล่าลือออกไปผู้คนก็พากันมานมัสการแต่ว่าท่านถอนกรดไปในวันรุ่งขึ้นรู้แต่เพียงว่าท่านมีนามว่าพระอาจารย์ทองพูลสิริกามโม ทุดงมาจากภาคอีสานนั่นคือประสบการณ์ระหว่างทุดงของท่านท่านบอกว่าได้แผ่เมตตาแล้วก็กุศลที่ท่านได้ทํามาไปให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างคนให้ได้สติสามารถเห็นทางสงบไปสู่ภพภูมิใหม่ได้เขาเป็นปีศาจที่มีแต่ความมืดบอดตายเพราะฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในเรื่องความรักตายขณะจิตเครียดแค้นและโศกเศร้าก็เลยหลงภพหลงภูมิไปไหนไม่ได้ ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ว่าทำอย่างนี้มาหลายชาติแล้วอําเภอบึงการเมื่อสี่สิบปีก่อนนะเป็นป่าเป็นเขาเหมาะแก่การทุดงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผู้คนบุกหักร้างถางพงทำเป็นไร่เป็นนาหมดแล้วพระอาจารย์ทองพูนท่านทุดงมาพบสถานที่วิเวกในป่าแถบอำเภอบึงการก็เลยแขวนกรดกับต้นไม้เพื่อบำเพ็ญภาวนาเริ่มโดยการเดินจงกรมตอนหัวค่า แผ่เมตตาออกไปเข้ากรดนั่งสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งพอดึกโขทุกอย่างก็สงัดเงียบในท่ามกลางความวิเวกก็พลันปรากฏเสียงผีเท้าหนักๆเดินย่ำจนแผ่นดินสะเทือนแม้อยู่ในสมาธิก็ยังสัมผัสได้ท่านก็ถอนจิตออกมานิดนึงเพื่อเฝ้าดูคนธรรมดาเนี่ยไม่อาจจะเดินจนแผ่นดินสะเทือนได้แบบนี้เป็นใครเดี๋ยวก็รู้กันเสียงผีเท้าเดินตก ตุกมาหยุดยืนหน้ากรดท่านก็ถอยออกจากสมาธิจนออกมาสู่ปกติเอื้อมมือไปเปิดกรดดูว่าเจ้าของฝีเท้านะ่ะเป็นใครกันแน่ร่างนั้นกำยำสูงใหญ่มองเห็นไม่ถนัดเห็นแต่ว่าเป็นเงาดำๆยืนถืออาวุธอะไรสักอย่างห่างออกไปไม่ถึงสามวาโอ้อสุรกายแน่นอนมาทำไมต้องสอบถามกัน ท่านก็รวมจิตสู่สมาธิเพื่อการติดต่อถามด้วยกำหนดจิตว่าท่านเป็นผู้ใดมีเหตุอันใดจึงสำแดงกายข่มขู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงตอบมาจากอสุรกายตัวน,นั้นด้วยเสียงอันแสดงอาการประสงค์ร้ายท่านบุกรุกที่ที่เราอาศัยอยู่มานานแล้วท่านมารกวนเราไม่รู้ตัวเหรอไม่ว่าคนหรือพระจะมาลเมิดไม่ได้ออกไปให้พ้นเลย พอสิ้นเสียงกลิ่นเหม็นเนา่าปนสาบสางก็ลอยปพุ่งเข้ามากระทบจมูกเหมือนเข้ามาประเชิญน้าอสุรกายตนนั้นก็ตาวาดซ้ำมาอีกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นจะตายอยู่ตรงนี้แหละท่านกำหนดจิตออกจากสมาธิอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ใช้ตาเนื้อขึ้นดูพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเคยสอนว่าเมตตาและธรรมะเท่านั้นคืออาวุธกำราบพานทั้งที่เป็นมนุษย์ เป็นปีศาจหรือเทวดาท่านก็กล่าวออกไปว่าอาตมาเป็นพระสงฆ์ออกทุดงแสแวงหาที่วิเวกเพื่อเจริญภาวนาสังวรในศีลและเร่งบำเพ็ญเพียรเพื่อทำลายกิเลสไม่เคยคิดแม้แต่จะทำร้ายเบียดเบียนใครร่างของอสุรากายยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกำลังไม่พอใจมากขึ้นที่มีคนมาสั่งมาสอนคำรามข่มขู่อยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ใบหญ้าถูกลมประหลาดพัดจนโยกไปโยกมาทุกอย่างก็ตึงเครียดมากขึ้นท่านยังไม่รู้สึกตัวอีกเหรอว่าที่ต้องมาเป็นอสุรกายคอยหวงที่คอยขับไล่จนถึงกับฆ่าวันไม่เว้นแต่พระสงฆ์ต้องทนทุกข์ทรมานร่างกายหน้ารังเกียจมีกลิ่นอันน่าชิงชังรังเกียจนี้อยากจะออกไปจากความทรมานก็ไม่ได้เพราะความหลงยึดติดอยู่ ทีนี้เหมือนเติมน้ำมันลงไปบนกองไฟร่างนั้นเขาหยาใหญ่ขึ้นเป็นอสุรกายที่น่าสะพึงกลัวเสียงลมพายุพัดหนักขึ้นทุกทีเสียงคำรามก็ดังยังกับฟ้าผ่ากลบเสียงพายุซะสิน้นนับตั้งแต่เราได้บวชเรียนมาจนถึงทุกวันนี้อาตมาก็หวังเพียงว่าเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่อย่างเนี้ยมันแสนจะลำบากยากเข็นอาตมาชี้ทางให้แล้วน่าจะอนุโมทนา เพื่ออาศัยเป็นปัจจัยนำออกจากภพภูมิอันไม่น่าปรารถนานี้นะร่างของอสุรกายเริ่มย่อลงทีละน้อยทีละน้อยจนเท่าคนธรรมดาในลักษณะนั่งคุกเขา่าอาวุธก็วางไว้ข้างตัวอย่างสำนึกตัวเสียงลมพายุก็สงบลงอ่ะบัดนี้โยมพึงระลึกเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งเถอะนะ เร่งวาจาว่าพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังขังสรนังขฉามิบุญใดกุศลใดที่อาตมาได้บำเพ็ญมาโดยตลอดบุญนั้นกุศลน,นั้นทั้งหมดขออุทิศให้กับท่านพึงพ้นจากทุกข์ที่มีอยู่ในภพภูมิอันทรมานนี้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่ดีกว่านี้เถิดสาธุเสร็จแล้วร่างนั้นก็กล่าวอนุโมทนาสาธุเช่นเดียวกัน ก้มลงกราบตรงหน้าเป่งเสียงออกมาอย่างเป็นสุขกระผมสิ้นกรรมแต่เพียงแค่นี้ละครับเหตุเพราะได้พบและได้รับคำเตือนสติจากท่านหากท่านไม่ได้มาบุกรุกสถานที่ที่กระผมครอบครองผมคงอยู่อย่างนี้ไปชั่วกาลนานร่างที่เป็นเงาดำพลันสว่างว่าเป็นแสงสีขาวแตกกระจายออกคล้ายๆพลุหายวับไปกับตา เสียงรีดริงเรรร้องระงม,มอีกครั้งหลังจากที่เงียบไปพักหนึ่งพระอาจารย์ทองภูลท่านบอกว่าเหตุที่ทำให้ท่านต้องมาปักกรดตรงนั้นจนสามารถทำให้อสุรกายพ้นจากภพภูมิที่ทนทุกทรมานน่าจะเป็นด้วยท่านกับอสุรกายตัวน,นั้นเคยเกื้อกูลกันมาก่อนนั่นเองพระอาจารย์ทองภูลได้ยืนยันเรื่องการเคยเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตชาติว่าท่านเคยสงเคราะห์เปรตตนหนึ่งที่ภูสิงห์แต่ว่า ทำไม่สำเร็จเพราะว่าไม่เคยเกื้อกูลกันมาท่านเล่าว่าที่ภูสิงห์นะท่านไปปักกลดพอข้ามลงก็เดินจงกรมขณะที่เดินพลันก็ได้ยินเสียงวีดวิดวิดดังแหลมจนแสบแก้วหูต้องหยุดเดินจงกรมเพื่อกําหนดจิตดูว่าเป็นอะไรกันแนะ่คราวนี้เห็นได้ด้วยตาเนื้อเลยเปรตแน่นอนผมเผายาวรุงรังเนื้อตัวมีแต่น้ำหนองส่งกลิ่นเน่าเหม็นมือยาวลากดินสูงกว่ายอดไม้ สำแดงร่างแล้วส่งเสียงดังวีดวิดวิ์เดินจงกรมต่อไปไม่ใส่ใจเปรตก็หายไปเข้ากรดนั่งสมาธิภาวนาเสียงวีดวีดก็ดังมาอีกครั้งติดต่อกันไม่หยุดเหมือนกับจงใจจะรบกวนสมาธิพระอาจารย์ทองภูลเล่าว่าแผ่เมตตาก็แล้วเทศนาก็แล้วไม่รับลูกเดียวเหมือนกับว่าจะไม่รับรู้ยิ่งดึกก็ยิ่งใช้เสียงรบกวนต้องทำสมาธิดับเสียง จนรุ่งเช้าเปรตด,ดื้อตอนนั้นก็หายไปพระอาจารย์ทองพูลจึงถอนกรดทุดงออกเดินทางต่อเพราะหากขืนปักกลดอยู่ต่อไปเปรตมารบกวนหนักเข้าเปรตตอนนั้นก็จะยิ่งเพิ่มบาปมากขึ้นเพราะรบกวนพระผู้ปฏิบัติธรรมจะทําให้ทนทุกข์ทรมานหนักขึ้นต้องรอให้มีพระทุดงที่เคยเกื้อกูลกันมาเดินทางมาโปรดดังที่ท่านได,ด้โปรดอสุรกายที่บึงการแต่จะนานแค่ไหนนี่บอกไม่ได้ ท่านผู้ฟังคงจะพิจารณาได้แล้วว่า,าท่านจะเชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่ก็ตามแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือตราบใดที่มีการเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณหรือผีในรูปแบบต่างๆย่อมยังคงมีอยู่เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยควรทำแต่ความดีและกุศลกรรมจะได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานในโลกวิญญาณอย่างน่าสลดใจ อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์ทองภูลเรื่องนี้ครับอ,อย่าโยมทั้งหลายฟังไว้นะการที่อาตมาได้สัมผัสนิมิตเกี่ยวกับพูดผีเปรตอสุรกายรวมทั้งเทวดาต่างๆนั้นนะ่ะ ไม่ใช่อัตมาอวดอุตริมนุสธรรมแต่อย่างใดเป็นการเห็นในขณะที่จิตรวมสงบเป็นสมาธิแน่วแน่ถ้าหากว่าจิตไม่สงบเป็นสมาธินี่จะเห็นไม่ได้ยกเว้นแต่กรณีที่พวกวิญญาณเขาต้องการจะแสดงตัวให้เห็นเองด้วยอำนาจวิบากกรรมที่เคยเกี่ยวข้องพัวพันกันมา ครับข้อความข้างต้นนี่เป็นคําของหลวงปู่จันทาถาวโรพระป่าทุดงกรรมฐานผู้มีปฏิปทาการทุดงอยู่ตามป่าเขาดงดิบอย่างยาวนานมาหลายสิบพรรษาท่านกล่าวไว้อีกว่าเออเมื่อตอนที่อ่านหนังสือได้นี่อาตมาเคยอ่านพระไตรปิฎก พบว่ามีการกล่าวถึงเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดามากมายผู้ใดเข้าใจว่าผีเปรตอสุรกายปีศาจต,ต่างๆตลอดจนเทพเทวดาไม่มีตายแล้วศูญย์เปล่าไม่ได้เกิดอีกแสดงว่าผู้นั้นไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกจบทุกเล่มแล้วก็ไม่ได้เจริญสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิจึงได้ปฏิเสธว่า พูดผีปีศาจไม่มีเทวดาไม่มีก็ถ้าเขาจะคิดอย่างนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปคนเรานะ่ะตายแล้วไม่ศูนตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ความรู้ความสามารถนิสัยใจคอต่างๆก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมความตายมันเหมือนความขวัญที่ดิ่งลึก,กรวดเดียวกว่าจะขวัญจบก็นานแสนนาน การตื่นขึ้นก็หมายถึงไปเกิดในภพภูใหม่แล้วนั่นเองคนเราทุกคนนกลัวตายแต่ถ้าได้ศึกษาจนรู้ความจริงว่าชีวิตของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายและเทพพยดานั้นก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วทั้งสิน้นฉะนั้นคนเราจึงไม่ได้ตายไม่มีใครสามารถทำให้เราตายได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากจิตเดิมหรือว่าวิญญาณตราบใดที่เรายังมีกิเลสมีตัณหาอุปาทานอยู่เราก็จะต้องไปเกิดใหม่อีกอตมาพูดถึงเรื่องผีสังเทวดาและการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่ว่าจะยืนยันเรื่องสตตทิฏฐิความเที่ยงแท้เปล่าเลยอตมารู้ดีว่าวิญญาณที่เกิดใหม่ในย่อมไม่ใช่วิญญาณเก่า เรื่องนี้พระอภิธรรมเขายืนยันไว้ชัดเจนเมื่อปีพุทธศักราช2501ครับหลวงปู่จันทาถาวโรท่านยังเป็นภิกษุหนุ่มวัยชกันอายุ30เศษได้ไปมอบตัวเป็นสิทธิ์รับการอบรมธรรมะปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอรหันต์แห่งยุคปัจจุบันปีนั้นทํากลองเพนสำนักของหลวงปู่ขาว อยู่กลางป่าเป็นดงหนาทึบหน้าสะพึงกลัวสัตว์ป่านี้ชุกชุมมากวันหนึ่งมีช้างป่าตัวใหญ่มาหืมมาแต่ตัวค่อนข้างเตี้ยอย่างหน้าพิศวงมาด้อมด้อมมอ,มองมองอยู่ในป่าแถบนั้นคืนหนึ่งมันมาร้องอยู่ข้างๆกุฏิของหลวงปู่ขาวซึ่งปลูกเป็นกระต้อบติดดินข้างกระตออมีถุงมะขามเปียกสำหรับขัดฝาบาดแขวนไว้ ช้างใหญ่ก็เอางวงลวงมาขามเปียกไปกินแล้วก็ทำเสียงจูจ้าจูจ้าด้วยความเข็ดพันเพราะมันเปรี้ยวมากจากนั้นก็ยื่นงวงคือจมูกของมันเข้ามาสูดดมที่ร่างหลวงปู่ท่านก็เลยออกจากกุฏิไปเผชิญหน้าก็ทําให้ช้างมาหือมายืนตัวแข็งไม่กระดุกกระดิกเพราะความยำเกรงต่อท่านหลวงปู่ขาวก็เมตตาสอนศีลห้า ให้ช้างรับไปปฏิบัติแล้วช้างใหญ่ก็เดินหายเข้าป่าไปรุ่งขึ้นหลวงปู่ขาวก็เล่าให้หลวงปู่จันทากับพระเนนในวัดถ้ำกลองเพียนฟังว่าช้างป่าตัวเมื่อคืนเนี่ยเดิมทีเป็นช้างศึกของพระวอรพระตารบกับเจ้าสิริบุญยสารแห่งเวียงจันทร์เมื่อปี2311ที่หนองบัวลำพูฝั่งไทย คราวนั้นสู้รบติดพันกันถึงสามปีกระทั่งเจ้าสิริบุญญาสารขอกองทัพพม่ามาช่วยรบเมื่อปี2314พระวอกับแม่ทัพสำคัญสำคัญตายในที่รบช้างป่าตัวที่มารบกวนเมื่อคืนนี้เป็นช้างแตกศึกหนีเข้าป่าของพระวอพระตานับถึงปัจจุบันตอนนั้นก็217ปีแล้ว บวกกับอายุของช้างสึกอีกหลายสิบปีแสดงว่าช้างมหึมาแต่ตัวเตี้ยเนี่ยต้องมีอายุยาวนานเกือบสามรอปีแล้วหลวงปู่จันทาสมัยเป็นภิกษุหนุ่มก็เล่าเสริมเรื่องช้างตัวนี้ว่ามันเป็นช้างอายุยืนแล้วก็ฉลาดคืนไหนหิวไม่มีอะไรจะกินก็มาหาของกินในวัดตามกุฏิของพระเนนถ้าพูดกับมันดีๆช้างตัวนี้จะไม่ทำอะไรใครเลย แต่ถ้าชาวบ้านชาวสวนคนไหนแช่งด่าหยาบช้าช้างจะรู้ได้เองอย่างลึกลับเหมือนกับมีไพรกระซิบพอตกถึงตอนกลางคืนจะบุกเขาเหยียบย่ำแปลงพืชผักพังพินาศหมดเออน่าอัศจรรย์แท้สำหรับวัดถ้ำกลองเพนครั้งที่หลวงปู่จันทาไปอยู่ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่ามีผีสางเทวดามากมายเวลาจิตสงบเป็นสมาธิจะมองเห็นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่เห็น ผีสังเทวดามาอยู่ในวัดเพื่อขอส่วนบุญจากหลวงปู่ขาวแล้วก็พระเนนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นผีมาจากที่อื่นนี่จะดุมากถ้าหากว่าพระในวัดนี่ผิดศีลผิดธรรมมันจะเล่นงานจนอยู่ไม่ได้ทีเดียวท่านอยู่ที่วัดถ้ำกรองเพียนเป็นเวลาถึงยีสปีกระทั่งพระอาจารย์คือหลวงปู่ขาวละสังขารเข้าสู่พระนิพพาน ท่านอยู่ช่วยงานจนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วจึงปลีกวิเวกเป็นพระป่าจาริกทุดงในไพรกว้างเพื่อแสวงความดุดพ้นก่อนที่จะเข้ารับการอบรมธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่จันทาท่านก็าจาริกธุดงตามป่าเขาดงดิบมาอย่างโชคชนเผชิญกับพยันตรายในป่าใหญ่นับครั้งไม่ถ้วน ด้วยสมัยนั้นทุกผืนป่ายังชุกชุมไปด้วยสัตว์ดุร้ายแล้วก็ภัยมืดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาศัยว่าเคยเป็นสิทธิ์ก้นกุติของหลวงปู่ทัพผู้เกรียงไกรทั้งฝ่ายกรรมฐานที่ทําไม่เกิทริ์ก็เลยมีภูมิคุ้มกันพอที่จะเอาตัวรอดจากมหันตภัยดงดิบมาได้มีอยู่คราวหนึง่งท่านทุดงเดี่ยวเที่ยววิเวกแล้วพักแรมบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้าพระกลางป่าแห่งหนึง่ง เมื่อนั่งสำรวมจิตจนถึงนิมิตในสมาธิก็เห็นพระหลวงพ่อรูปหนึ่งกับเนนรูปหนึ่งเดินช้าๆกำลังจะผ่านหน้าปากถ้ำเห็นชัดว่าสองนักบวชมีรูปร่างวิกลวิการผิดมนุษย์มนามีขี้กลากกินหัวจนเห็นกลากจับหนาบนผิวเนื้อสองพระเนนในเดินเกาหัวแกรกแกรกคันขยเยอะไปทำตัวสีิวขนลุกขนพอง ถ้าทางเศร้าหมองอ่อนล้าไม่มีกระจิตกระใจจะมุ่งหน้าไปทางไหนลักษณะที่เห็นนี่จะต้องเป็นเปรตเดินดินแน่ๆท่านก็เลยกําหนดจิตถามไปด้วยความเมตตาวา่าจะไปไหนกันละท่านย,คคา,ยาคูคําว่ายาคูนี่เป็นสมณศักดิ์ที่ให้แก่พิสุสง์ทางด้านอีสานแล้วก็เมืองลาวสมัยโบราณยาคูนี่คือสมณศักดิ์ระดับสามถ้าถึงระดับเจ็ดนี่ได้เป็นสังฆราช ฝ่ายหลวงพ่อเปรตท่านก็ตอบอย่างเย็นชาจะพาเนนไปเยี่ยมญาติที่บ้านจอมสีอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลหรอกหลวงปู่จันทาท่านก็กำหนดจิตถามไปอีกว่าอา้าวแล้วทำไมถึงได้เป็นเปรตกี่กลากกินหัวล่ะจัวน้อยก็ด้วยจัวน้อยเนี่เป็นคำเรียกสามเณรทางอีสานจัวน้อยก็คือเนนน้อยเปรตหลวงพ่อก็เหลือบมองท่าน เห็นบารมีธรรมเป็นโอภาษรัศมีถึงได้ยอมพูดให้เข้าใจสมัยเป็นมนุษย์บวชเรียนได้เป็นครูบาครูใหญ่แต่ร่วมกับสามเณรนี่ประพฤติละเมิดธรรมวินัยกินข้าวเย็นสดเหล้าสาโทแก้มต้มไก่เที่ยวเรียไรเงินทองเข้ามาสร้างโบสถ์แต่เอาเงินของเขาไปแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องตัวเองซื้อไร่นาวัววกวไว้มากมาย พอตายจากชาติที่แล้วก็เลยมาเกิดเป็นเปรตอยู่กับเนนน้อยตกค้างอยู่ในเปรตภูมิอีกไม่นานก็จะไปใช้กำหนักในนรกแล้วที่เปรตมีแก่ใจฝืนทนความคันที่กลากกินหัวคันขเยเออไปทุกขุมเส้นผมเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระดีพระขลังสามารถกำหนดจิตพูดคุยกับเปรตได้ พระทุดงบวชใหม่หรือว่ายังไม่เคยฝึกจิตอย่างหนักมาก่อนนะทำอย่างนี้ไม่ได้แนะ่พระหลวงพ่อในร่างของเปรตจึงเล่าอีกว่าการอยู่ในภูมิเปรตวิสัยเนี่ยมันทุกทรมานบอกไม่ถูกเชีจละท่านเอ้ยความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยไม่ถึงเศษเสี้ยวของเปรตพอเจอพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าชาวบ้านที่เข้าใจบุญ ก็ร้องขอวิงวอนให้เขาช่วยเหลือทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้มั่งแต่ว่าพระหรือว่าชาวบ้านเขาก็าไม่ได้ยินมองไม่เห็นตัวเปรตพอขย่าวพุ่มไม้แรงๆให้ได้ยินก็กลัวตกใจหูตาแหกแตกตื่นวิ่งหนีกันอลหม่านก็นึก,กว่าถูกผีหลอกหลวงปู่จันทาท่านกำหนดจิตด,ดูก็ทราบว่าพระเปรตกำเนิดเปรตนี่ไม่เคยเกี่ยวข้องทำบุญทำกุศลร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน เมตตายัางไงก็ช่วยเหลือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะช่วยแผ่ส่วนกุศลให้ผีเปรตได้เสมอไปก็ต้องปล่อยสองเปรตนิสัดเสเกาแกรกแกรก,ก,รก,ก,รกต่อไปตามเวียนตามกรรมจนกระทั่งลับหายไปจากหน้าปากถ้ำการเป็นพระเนนที่ทุศีลละเมิดธรรมวินยัยออกเรียรไยเขาแล้วก็เอาเข้าพกเข้าห่อตัวเอง แถมกินข้าวเย็นร่ำสุราเป็นอาจินในมีบาปหนักที่สุดคนทุศีลไม่อายบาปพวกนี้พ้นทรมานจากความเป็นเปรตแล้วยังจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีกต่อไปมีทุกเดือดร้อนแสนสาหัสไปอีกหลายร้อยปีจนลืมไปเลยว่าโลกมนุษย์นี่หน้าตาเป็นยังไงเทศกาลออกพรรษาในปีหนึ่งหลวงปู่จันทาท่านออกแสวงวิเวก ตามธรรมเนียมพระป่าทุดงกรรมฐานไปปักหลดพักแรมอยู่ที่ดงพานเขตอำเภอวานนอนนิวาสสมัยนั้นเป็นดงหนาทึบชุกชุมไปด้วยตว์ดูร้ายแต่ว่าพระทุดงสายหลวงปู่มั่นต้องถือว่าอันตรายอยู่ที่ไหนจะต้องไปทำความเพียรที่นั่นเพราะสิ่งที่น่าสะพึงกลัวเป็นตัวช่วยสกัดกั้นกิเลสต่างๆได้ดีนักจิตไม่กล้าแสสายไปหาอารมณ์กิเลสภายนอกอีก ตั้งหน้าบริกรรมมภาวนาเจริญสมาธิอย่างเดียวคืนปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำทําให้ถูกผีหักคอก็โดนเสือคาบไปกินแน่แต่แล้วค่ำคืนหนึ่งขณะที่ท่านจงกรมตามปกติจู่ๆเสือโคร่งตัวมหึือมาก็เหาะย่างจากราวป่ามานั่งดูท่านเดินจงกรมปากก็คำรามกระหึมเป็นระยะระยะทำเอาท่านยืนตัวแข็งไปครู่หนึ่งเพราะตกใจกลัว ด้วยตบ,บะเดช้าของเสือเจ้าป่านี่มันแรงกล้ามากปีนั้นท่านยังไม่สามารถตัดกิเลสที่ชื่อความกลัวตายให้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจการพบเจอเจ้าป่าผู้สามารถหยิบยื่นความตายให้เมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจมากเพราะว่ายังตั้งสติไม่ทันมันก็พวดพลาดมาอยู่ข้างทางจงกรมเขาให้แล้วหน้ามหัศจรรย์ที่ว่ามันไม่ทำอะไรท่านซ้ำยังทำแปลก เช่นเป่าอุ้งตีนหน้าให้ดูยกตีนหน้าขึ้นจอติดปากและเป่าเป็นเสียงดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นการเรียนเสียงร้องของควางมันทำสนุกเล่นอยู่พักใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินสายอาจอาจ,อาจหายเข้าป่าไปท่านนะเคยรู้จักพฤติกรรมของเสือสมัยที่อยู่ที่ดงม้าทองซึ่งหลวงปู่จวนสิทธิ์รุ่นแรกแรกของหลวงปู่มั่นได้สร้างสำนักสงฆ์ที่ดงแห่งนั้น เวลาเสือจะกินหมาวัดนี่มันจะร้องเรียนแบบเสียงหมาให้หมาตายใจนึกว่าพวกเดียวกันออกจากวัดไปให้มันจับกินอย่างง่ายได้เวลาจะกินเก้งกินกวางหรือว่าวัวควายมันก็สามารถเรียนเสียงเหมือนกับสัตว์เหล่านั้นได้ยอมรับว่ามันฉลาดจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวช่วยให้พระเนนรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ตั้งอกตั้งใจเจริญภาวนาแผ่เมตตาด้วยเจโตวิมุตต์อย่างขคคมักขม่นไปให้สัตว์ดุร้ายแล้วก็ผีดงผีป่าทุกจำพวกตกเที่ยงคืนหลังจากเสือเจ้ากรรมพละไปแล้วท่านนั่งกรรมฐานจิตร,รวมสงบก็เกิดนิมิตในสมาธิเห็นผู้ชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายๆเท้าพญามาหากษัตริย์เดินตรงมายังกรดแล้วก็นมัสการท่าน กล่าวว่าท่านไม่ต้องกลัวแมวใหญ่นะครับผมเห็นอาจารย์เข้าป่านี้ตั้งแต่วันแรกก็รู้ว่าเราเคยเป็นญาติกันมาหลายชาติผมเกรงสัตว์อื่นที่ดุร้ายจะมาทำอันตรายก็เลยตามแมวใหญ่ที่เคยเป็นญาติกันมาเฝ้าดูแลอาจารย์ยังมีแมวใหญ่อีกสองตัวดูแลอยู่ห่างๆแมวใหญ่พวกเนี้ยเป็นญาติกันแท้ๆเลยอาจารย์ขี่หลังเล่นได้เลย นับแต่คืนนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างวางใจหายกลัวเสือแต่เขาไม่ประมาทไปวุ่นวายกับมันขึ้นชื่อว่าสัตว์กินสัตว์นี่วางใจไม่ได้พลาดพลั้งไปทำให้มันตกใจความเชื่องมันจะเปลี่ยนเป็นดุร้ายด้วยสัญชาตญาณเสือแล้วตะปบกัดทันทีถึงแก่มรณะภาพไปได้ไง่ายๆต่อมาท่าน ได้ไปรับการอบรมจากหลวงปู่บัวสิริบุญโนพระอรหันต์อีกองหนึ่งซึ่งอยู่ในสายธรรมของพระอาจารย์มั่นเมื่อได้รับอุบายธรรมพอควรแก่เหตุแล้วก็กราบลาหลวงปู่บัวท่องทุดงสู่ป่าผืนใหญ่บนเทือกเขาภูพันธ์จังหวัดสกลนครแล้วก็เข้าจำมันสาที่วัดป่าโชติการามซึ่งตั้งอยู่เชิงภูเหล็กอันเป็นสถานที่สปายะสงัดวิเวกดี ท่านก็เลยอยู่ที่วัดนี้สักสามพรรษาคราวหนึ่งท่านขึ้นไปเจริญภาวนาตรงหน้าผาบนภูเหล็กซึ่งสูงชันมากป่าใหญ่กว้างขวางแถวนั้นนะ่ะผีสางดุร้ายเป็นพิเศษไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะท่านไปประสบมาจริงๆชาวบ้านตีนเขานะ่ะกลัวกันหัวหดใครบังอาจขึ้นไปตัดไม้มาปลูกบ้านเป็นต้องโดนผูงผีรุมเล่นงานตายทันตาเห็นวันนั้นเลยถ้าดวงแข็ง ก็จับไข้หัวโกรนป่วยเรื้อรังเป็นปีๆกลางดึกคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิทำความเพียรอยู่บนหน้าผาภูเหล็กได้เกิดนิมิตในสมาธิเห็นชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายจำนวนมากจุดคบใต้สว่างจ้าออกจากป่ามาพบท่านแล้วเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงท้องแก่ในหมู่บ้านคลอดลูกอยู่ๆก็โดนผีปอบมากินทารกเพิ่งจะคลอดใหม่ๆหมอคุณไสในหมู่บ้าน ใช้อาคมไล่ปอบก็ไม่สำเร็จอยากจะขอน้ำมนต์จากท่านไปไล่ปอบหน่อยท่านอัศจรรย์ใจมากเนื่องจากพวกที่มากลุ่มนี้เป็นผีทั้งสิ้นเหฮชไหนในหมู่ผียังมีปอบอารวาสได้อีกอันเป็นเรื่องผีซ้อนผีที่อธิบายไม่ถูกท่านก็อนุโลมทำน้ำมนต์ให้ผีไปท่านกำหนดจิตตรวจด,ดูก็รู้ว่าผีเหล่าเนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามต้นไม้กอหญ้าซอกหินแคบ,แคบ ถ้ำใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ทุกต้นมีบ้านเรือนผีเต็มไปหมดผีที่อยู่ต้นไม้ใหญ่ขนาดพญาไม้หลายคนโอบเป็นผีกึ่งเทพส่วนที่อยู่ตามถ้ำน่ะเป็นเทวดาก็มีเป็นเปรตอสุรกายก็มีส่วนพวกที่อยู่ปราสาทลอ,อยอยู่เหนือยอดเขาภูเหล็กอันนี้เป็นเทวดาชั้นอากาศสถีวาพวกนี้ลงจากวิมานมากราบนะมัสการขอสัจธรรมจากท่าน ทั้งผู้หญิงผู้ชายสวยงามแล้วก็หล่อเหลาแต่งกายเหมือนชาวกรุงทันสมัยไม่ได้สวมเสือ้อครุยใส่ชดาเหมือนภาพจิตกรรมตามผนังบทเมื่อท่านเทศโปรดแล้วก็ให้ศีลห้าแล้วเขาก็กราบลากลับขึ้นปราสาทของตนไปท่านเล่าว่าตอนนั้นท่านหนักทางด้านสมถกรรมฐานการทำวิปัสสนาให้เกิดปัญญาน้อยไปหน่อยก็เลยได้แต่พลังสมาธิจิต แต่ว่าในด้านรู้เห็นแปลกๆนี่ท่านได้รู้เห็นอะไรเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ไปยึดถือต่อมาอีกรรษาหนึ่งปีนี้ท่านไม่ได้บอกว่าจำรรษาที่ไหนเล่าแต่ว่าพอออกรรษาแล้วท่องถุดงเข้าป่าไปแสวงวิเวกอยู่ที่ถ้ำจำปาอำเภอบ้านผืออุดรธานีถ้ำแห่งนี้อยู่ในเขตวัดร้างเก่าแก่โบราณปรักหักพังเกือบจะหมดสิ้นแล้วคืนหนึ่งท่านเดินจงกรม พอควรแก่เวลาแล้วก็นั่งภาวนาสงบจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธินิมิตเห็นภิกษุประหลาดสามรูปสูงใหญ่ประมาณแปดศอกคนโบราณหรือว่าสูงเกือบสามเท่าคนสมัยปัจจุบันเดินตรงมายัางท่านห่างออกไปในความมืดมีแม่ชีเดินไปมาหลายคนจิตรู้ก็บอกว่าร่างลึกลับเหล่านี้เป็นผีเปรตเฝ้าวัดร้างกลางป่าแห่งนี้แหละ เปรตภิษุูรูปร่างพิลึกพิลั่นหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวทั้งสามตนตรงเข้ามาล้อมรอบท่านเปรตตนหนึ่งเอามือวิกลวิการมารูปขาพลางถามถึงอายุพรรษาท่านก็บอกตามตรงแล้วก็ย้อนถามเออพวกเราเป็นนักบวชประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์แล้วทำไมพวกท่านมาตกค้างในสภาพเปรตที่วัดร้างแห่งนี้ล่ะ รตภิกษุโบราณตนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนวัดนี้ถูกสร้างโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพวกเรานะบวชเป็นพระที่วัดนี้ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อนี้ขาดเกือบหมดเหลือแต่ข้อประราชิกเท่านั้นที่ยังรักษาไว้ได้พูดง่ายๆว่าตอนเป็นนักบวชก็ทำตัวเกือบจะเหมือนชาวบ้านทุกอย่าง เหลืออย่างเดียวก็คือไม่มีเมียไม่เคยได้เสียกับเพศตรงข้ามพอตายก็เลยกลายเป็นเปรตอยู่ที่นี่นับถึงตอนนี้ก็หลายร้อยปีแล้วท่านก็เรียกเปรตแม่ชีเข้ามาถามได้ความมาทําชั่วเช่นเดียวกับเปรตพระท่านก็เลยซักถามอีกว่าแล้วเป็นเปรตอย่างเนี้ยทุกข์มากไหมอ่ะทุกเปรตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกที่สุด อดอยากหิวหวยไม่มีอะไรกินหลายร้อยปีหิวหวยอยู่ตลอดเวลาจนต้องส่งเสียงร้องกรีดกรีดอย่างเศร้าหมองระทมทุกข์อากาศในภพเปรตก็ร้อนยิ่งกว่ากลางทะเลทรายแห้งแลง้งตลอดเวลาหาที่เย็นหลบร้อนสักนิดก็ไม่มีนอนก็ไม่ได้เพราะผืนดินมันร้อนยิ่งกว่าไฟต้องเดินไปเดินมาทั้งวันทั้งคืนซ้ำยังไม่รู้ว่าจะมีโทษทันอะไรที่ต้องรับยิ่งกว่าน,นี้อีก เขาก็บอกว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลให้ช่วยพวกเราด้วยเธอท่านก็ถามอีกว่าแล้วพวกเธออยากจะพ้นไปจากภูมิเปรตวิสัยไหมโอ้อยากพ้นใจจะขาดอยู่แล้วครับทุกเปรตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันท่านจึงกำหนดจิตถามพระธรรมสมควรสงเคราะห์เปรตพระเปรตแม่ชีเหล่านี้หรือไม่ประการใดพระธรรมก็คือผู้รู้ นักปฏิบัติหักเข้าถึงสมาธิระดับมาตรฐานที่เรียกกันว่าสัมมาสมาธิในมัคมีองแปดนี้จะเข้าถึงพระธรรมคือผู้รู้อย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นบาทฐานให้ก้าวหน้าในการเจริญวิปัสนากรรมฐานต่อไปแต่การเข้าถึงผู้รู้นี่ยังไม่เกี่ยวกับการบรรลุมัคผลใดยๆยังอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเท่านั้นแล้วเสียงพระธรรมคือผู้รู้ก็ดังขึ้นแบบ จิตถึงจิตว่าพระและแม่ชีเปรตนี่เคยเป็นญาติกับท่านมาแล้วหลายร้อยชาติสมควรจะช่วยพ้นไปจากภูมิเปรตวิสัยท่านจึงบอกให้บรรดาเปรตนั่งยองๆรับศีลห้าและรับพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็สอนวิธีเดินจงกรมหรือบริกรรมภาวนาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิกำหนดจิต สอนหลายคืนกว่าจะรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจดีท่านบอกทุกเปรตว่าที่สอนไว้นะ่ะให้พยายามทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าเกียจคร้านหากวันใดมีสาธุชนมาทำบุญกับท่านเนะ่ะจะบอกให้ญาติโยมเหล่านั้นเขากวดน้ำแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้บรรดาเปรตด้วยแล้วก็สอนเปรตให้รู้จักการน้อมจิตโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศล นั่นก็คือทำใจให้ร่าเริงยินดีในการที่คนอื่นก็ทำบุญมาให้แล้วท่านก็จะช่วยใช้อำนาจจิตส่งบุญให้ได้ผลเร็วขึ้นปรากฏว่าการช่วยเหลือเปรตพระเปรตแม่ชีในปีนั้นท่านเข้าสมาธิสอนธรรมะที่สามารถช่วยเปรตได้เป็นเวลาถึงสามเดือนตลอดช่วงหน้าแล้งซึ่งไม่เสียเวลาเปล่าเมื่อชีเปรตตนหนึ่งมากราบลาแล้วก็บอกท่านว่าท่านครูบาคะ อีฉันมีเวรกรรมน้อยกว่าเปรตตนอื่นบัดนี้ปฏิบัติธรรมจิตผ่องใสหมดเวรหมดกรรมแล้วมาขอลาไปเกิดที่บ้านกะลิงเจ้าข้าหลวงปู่จันทาท่านก็ทักทวงไว้ไม่ให้ไปเกิดทินฐานบ้านเดิมในอดีตชาติเกรงจะไปพบคนชั่วแล้วประพฤติผิดต้องย้อนมาเกิดเป็นเปรตอีกท่านแนะให้ไปเกิดในท้องเมียเจ้าของโรงสีแถบอำเภอบ้านผือ ที่มีจิตเลื่อมใสในพระกรรมฐานหรือไปเกิดในเมืองอุดรธานีก็ได้แต่เลือกเกิดในตระกูลคนร่ำรวยที่มีจิตใจ,จเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาข้อสำคัญก่อนจะเข้าไปเกิดในท้องใครให้ตั้งจิตภาวนาพุทโทธธรรมโมสังโฆให้แน่วแน่แล้วอธิษฐานจิตขอเกิดร่วมวงตระกูลกับเขาทำอย่างนี้จะได้ผลสมปรารถนา อดีตเปรตแม่ชีซึ่งบัดนี้รูปร่างหน้าตากลายเป็นผู้หญิงสวยงามแล้วก็กราบลาไปเกิดใหม่แสดงให้เห็นแน่ชัดว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเรื่องจริงอย่าหลงผิดว่าตายแล้วสูญสลายไปเลยเป็นอันขาดหลังจากปฏิบัติธรรมในฐานะพระป่าทุดงกรรมฐานมาอย่างยาวนานเป็นสิบสบปีหลวงปู่จันทาทาวโรมีพรรษาแก่กล้าสูงทรงด้วยภูมิจิตภูมิธรรม เป็นที่เคารพเลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมประกอบกับท่านเองสูงวัยแล้วจึงเห็นสมควรพักการทุดงเพื่อโปรดสาธุชนในฐานะเจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตรจากการเทศนาธรรมอย่างเข้าถึงจิตใจของญาติโยมช่วยให้ผู้ที่ได้ฟังเทศของท่านนี่เกิดความทาบซึ้งอยู่ในศีลในธรรมตามโอวาทของท่านเป็นอันมาก เมื่อธรรมะถึงที่ใดที่นั่นย่อมมีแต่ความสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทําให้สังคมส่วนรวมเกิดสันติสุขอย่างเยรังยั่งยืนไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธอย่างไรก็ดีใดๆในโลกมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาหลวงปู่จันทาถาวโรตรากรำสังขารกับการปฏิบัติธรรมและโปรดเวนยสั์ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมาอย่างยาวนาน จนอายุของท่านล่วงสู่มัชชิมวัยร่วมเก้าสิบปีท่านจึงได้ล่าสังขารอันไม่เที่ยงเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพ,พันธ์ปีพุทธศักราชสองพั้าห้าสิบห้าได้รับพระราชทานเพลิงศพเดือนมีนาคมศกเดียวกันคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีจารึกอยู่ในจิตใจ,จของสาธุชนไปตราบนานเท่านานครับ